กรพราหมณ์คำว่าคาวนั่นนะกิเลสเป็นของคาวความเห็นผิดเป็นของคาวความโกรธเป็นของคาวความโลภเป็นของคาวความรักราคะก็เป็นของคาวโทสะก็เป็นของคาวโมหะก็เป็นของคาวความคิดผิดๆนั่นก็เป็นของคาวความโลภโกรธหลงนั่นกิเลสตัณหาเท่านั้นเป็นของคาวที่ไม่น่าเอามากินไม่น่ามาเข้าใกล้ไอ้คาวอันนี้แหละที่จะพาคนเราไปสู่ทางความชั่วแต่เราไม่ถือว่าเนื้อสัตว์เป็นของคาวเราไม่ถือว่าอาหารนี่เป็นของคาวมันเป็นการยังชีพยังชีวิตไปวันหนึ่งเท่านั้นดังนั้นเรากินอาหารบริสุทธิ์ไม่มีคาวแต่ถ้าคนกินด้วยกิเลสด้วยตัณหาถือจะไม่กินเนื้อสัตว์กินแต่หัวเปลือกของมันก็เรียกว่ากินโดยของคาวกินของคาวเพราะกินมีความเห็นผิดกินโลภโกรธหลงพอพุทธเจ้าเทศนางั้นผู้นั้นได้บรรลุโสดาบันขอเข้ามาพระเจ้าแล้วก็ได้บรรลุโสดาบันคือยกเรื่องฤาษีอดีตชาติให้ฟังบอกฤาษีตนนั้นก็มาเป็นพุทธเจ้าแล้วอุบาสกคนนั้นที่กล่าวตู่ฤาษีก็มาเป็นอุบาสกคนนี้มาทำแบบเดิมแต่ในชาตินี้บารมีของฤาษีและอุบาสกนั้นมากก็อุบาสกนั้นก็เลยได้บรรลุโสดาบันตอนนี้ก็นิมนต์อังคาดพระเจ้ามาฉันอาหารด้วยความเต็มใจไม่คิดเลขกลอะไรกันแล้วด้วยความเมตตาด้วยความเคารพเนี่ยจึงว่ากินเนี่ยนะมันละเอียดอ่อนฉะนั้นคนเราจะลงนรกเนี่ยไม่กินก็มีเช่นความโกรธเนี่ยไม่กินก็ตกนรกความโลภไม่กินก็ตกนรกความหลงผิดอย่างพวกฤาษีชีพายพวกเดชีนี่คนก่อนมันก็กินเจแต่ว่ามันก็ตกนรกเพราะมันเห็นผิดมันไม่เชื่อพระพุทธเจ้าอย่างพวกพระเทวทัตทั้งหลายพวกญาติโยมที่เชื่อเทวทัตก็ไม่ได้กินเนื้อสัตว์แต่เห็นผิดก็ตกนรกหมดฉะนั้นไม่ใช่ว่ากินแล้วจะไปนิพพานนะถ้ากินมิจฉาทิฏฐิแล้วไปนรกหมดฉะนั้นจงเข้าใจให้อย่าไขว้เขวในพุทธศาสนาเรื่องการกินพวกนี้พุทธสมัยก่อนมีมาแล้วแต่พุทธเจ้าไม่ให้กินของขาวก็คือไม่ให้กินกิเลสให้มีกิเลสนั่นเองไม่ให้กินของขาวก็คือไม่ให้กินเกิดกิเลสกินเพื่อดับกิเลสกินเพื่อดับตัณหาราคะฉะนั้นคนบางคนเนี่ยนะไม่ใช่แค่กินหรอกแค่แต่งตัวอันนี้ก็เกิดเป็นความติดเสียเงินเสียทองเท่าไหร่ก็ได้อย่างเงี้ยอย่างเล่นการพนันบางคนมันเกิดความอยากโดยที่ไม่ได้กินเลยนะทำบาปโดยที่ไม่ได้กินเลยไม่เกี่ยวเลยเพราะอายตนะทุกช่องเนี่ยถ้าว่าเราเผลอสติด้วยการปล่อยให้มันมาปรุงแต่งให้มันครอบงำแล้วมันเป็นอายตนะที่เป็นอกุศลหมดเลยเช่นตาเห็นรูปไปติดรูปอย่างเงี้ยหูได้ยินเสียงไปติดเสียงจมูกได้กลิ่นไปติดกลิ่นลิ้นได้รสไปติดรสกายสัมผัสไปยึดติดในการสัมผัสหรือมโนวิญญาณด้วยการเห็นผิดปรุงแต่งผิดเงี้ยหักเอาแล้วเอาเรื่องกินออกไปซะเนี่ยไอ้สี่อย่างก็ยังตกนรกได้อยู่ฮะทั้งที่ไม่กินไอ้สี่อย่างก็ยังไปอบายยังตกนรกได้อยู่แต่นั้นจึงว่าประตูที่จะตกนรกก็มีทุกประตูทั้งที่เราเลิกกินแล้วแต่ไอ้สี่ประตูก็ยังตกอยู่เอาจริงๆอย่างพระบางองค์เนี่ยถือศีลกินเจเงี้ยถือเจกันเนี่ยอยู่กับแม่ชีถือเจก็สึกกันไปศึกกันไปแต่งงานแต่งการกันได้จริงๆลูกศิษย์มาอยู่กับวัดตั้ง10ปีพระก็อยู่ถือศีลกินเจก็ศึกกันไปก็ยังไม่เห็นหมดกิเลสบวชตั้งนานก็กินเจนะแต่ก็ยังศึกก็ยังไปแต่งงานแต่งการก็แสดงว่ากินนั้นยังไม่หมดกิเลสยังมีการศึกษาลาเพศยังมีกิเลสตัณหาอยู่แสดงว่ากินมาเป็น10ปียังไม่หยุดกิเลสได้เลยก็ยังศึกกันไปเลยยังไปแต่งงานยังไปทำมาหากินอันนี้อาตมาเห็นแล้วก็ไปเจอเองด้วยซ้ำไปพวกพระพวกชีที่กินเจแล้วก็ศึกกันไปพวกญาติโยมก็ศึกกันไปก็แสดงว่ากินเนี่ยไม่ใช่หมดกิเลสนะแต่มันต้องกินให้มันหมดทิฏฐิกินด้วยความเห็นถูกต้องนั้นถือว่าไปนิพพานได้แต่ถ้ากินแล้วยังยึดติดว่าตัวเองกินบริสุทธิ์กินไปสวรรค์ไปนิพพานนั้นถือว่าอันนั้นคือกินมิจฉาทิฏฐิกินไม่พ้นทุกข์กินไม่ดับทุกข์ฉะนั้นขอให้ญาติโยมเข้าใจให้อย่าได้ไขว้เขวในเรื่องการ
เป็นอยู่ในการกินคําสอนพระเจ้ายังมีเรื่องที่ค้นคว้ามีมากอีกเลยที่อาตมายังไม่ได้เอามากล่าวอันนี้ก็ขอให้ทุกคนได้ค้นคว้ากันเอาจะได้มีความเห็นความเข้าใจถูกต้องจะได้ไม่ค่อยเขวคือเจ้าเขาทรงกับเรื่องทานมังสวิรัติคือที่เจตนาพูดนี้ต้องการพูดให้คนชาวไทยหรือชาวพุทธเนี่ยได้เข้าใจวิธีการใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เราจะต้องประสบพบอยู่กับสังคมสิ่งเหล่านี้หรือว่าเราจะตัดสินใจของเราจะยอมรับหรือด้วยการเข้าไปถึงหรือความเชื่ออย่างไรดีเพราะสิ่งสองอย่างเนี่ยทำให้คนมีความเข้าใจไขว้เขวกันมากเลยเรื่องถือเจ้าเข้าทรงแล้วก็เรื่องฉันมังสวิรัติความจริงบ้านเมืองที่พุทธศาสนาก็ดีบ้านเมืองก็ดีในอดีตที่แล้วมาก็ความไม่จริงมันก็จะเกิดจากการแตกแยกหรือถูกทำลายไปก็เกิดจากสิ่งเล็กๆน้อยๆเหมือนน้ำผึ้งหยดเดียวที่เกิดขึ้นด้วยการฆ่ากันทั้งเมืองที่นิทานเขาเล่าว่าน้ำผึ้งหยดเดียวฆ่ากันตายทั้งเมืองเพราะอะไรก็เพราะว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆคนเราไม่ได้แก้ไขหรือไม่เข้าใจการที่ไม่แก้ไขและไม่เข้าใจนั้นน่ะก็จะเป็นปัญหาเหมือนเชื้อโรคความจริงเหมือนเชื้อโรคที่เขาเรียกว่ามันเป็นไวรัสหรือเชื้อโรคที่เป็นเพียงเล็กน้อยถ้าเรารู้มันตั้งแต่เริ่มต้นว่ามันมีเกิดขึ้นเราก็สามารถจะกินหรือสามารถที่จะขับถ่ายอย่างใดอย่างหนึ่งฆ่ามันตายได้เพราะมันไม่มีอะไรเลยปฏิกิริยาของมันก็ไม่รุนแรงแต่ถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราปล่อยให้ไว้ยาวนานทั้งที่เชื้อโรคที่สามารถฆ่าตายได้เนี่ยเมื่อเราปล่อยไปนานๆแล้วก็สามารถกลายเป็นโรคร้ายแรงทำให้เราถึงตายได้ดังนั้นจึงว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมทุกวันนี้บางคนก็ได้รวมตัวเข้าไปเชื่อแล้วเข้าไปยึดมั่นแล้วว่าอย่างนี้ถูกเป็นหนทางในการทำบุญสร้างบารมีบางคนก็ยังสงสัยอยู่อาตมาเคยเดินทางคือจะเล่าเรื่องเดินเคยมีพระวัดหนึ่งก็ไม่ขอออกชื่ออยู่ในกรุงเทพเนี่ยเป็นวัดที่เจริญและโด่งดังคือมีชื่อเสียงเริ่มการสร้างก็พอมีศรัทธาญาติโยมเข้ามาเป็นวัดปฏิบัติเป็นวัดปฏิบัติกรรมฐานก็สามารถดึงศรัทธาญาติโยมเข้ามามากมายแล้วก็ทำให้เป็นที่อัศจรรย์ในการผู้คนเข้ามานับถือมากตอนนี้เสร็จแล้ว ต่อมาก็มีโอกาสประมาณเรื่องนี้ก็ประมาณสัก10กว่าปีได้ก็มาอยู่วัดสังฆทานแล้วก็ไปพอดีไปทำบุญที่โรงงานบริษัททำพลาสติกแล้วก็พอดีไปกับหลวงปู่มุตดาหลวงพ่อสังวานแล้วก็มีผู้รับใช้หลวงปู่บุญดาไปด้วยองค์หนึ่งแล้วก็พระที่วัดสังฆทานก็พอดีโยมเขาทำบุญแต่แล้วก็ให้รถไปใช้ให้พาไปเที่ยวในที่ต่างๆก็ได้แต่ว่าท่านจะไปทางไหนก็เลยว่าก็ขอเลือกไปวัดหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงก็ขอไป พอเดินทาง ก็เดินทางไปที่วัดนั้นพอไปถึงวัดก็เที่ยวชมโบสถ์ชม
กุฏิศาลาอะไรที่สวยงามๆที่เขาสร้างไว้แล้วเจริญแล้วและทุดท้ายก็คือไปพบสมภารเจ้าวัดเป็นธรรมดาที่คนอยากเข้ามาวัดก็อยากพบสมภารเจ้าวัดก็คือเป็นธรรมเนียมประเพณีของคนไทยหรือว่าเป็นชาวพุทธเราที่เข้าถึงมาเที่ยวบ้านเขาก็อยากเจอเจ้าของบ้านเป็นธรรมดาได้เห็นหน้าหรือพูดคุยเล็กน้อยก็เป็นก็ถือว่ากลับได้แต่ว่าถ้ามาเที่ยวบ้านเขาไม่ยอมพบเจ้าของบ้านก็ถือว่าเป็นผู้ที่ไม่มีมารยาทในความเคารพเจ้าของบ้านหรือมาวัดไม่ยอมพบสมภารก็เหมือนกับเราไม่ได้เคารพในสถานที่ของวัดเป็นธรรมดาเมื่อพบสมภารแล้วก็กลับได้สบายใจในเมื่อเราไม่มาพบทุกอย่างแล้วเป็นเรื่องธรรมดาเอาก็เดินไปที่กุฏิสมภารก็เห็นลูกศิษย์หน้าตาดีมากหนุ่มๆกำลังเช็ดรถเบนซ์อยู่ก็เราก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาผู้มีบารมีที่จะต้องเอารถนี่มาใช้สำหรับพระก็ถือว่าเป็นญาติโยมศรัทธาให้ความสะดวกกับท่านที่ท่านจะต้องไปโน่นไปนี่ให้รถไม่ดีใช้ก็คงไม่สะดวกอะไรอย่างนี้ก็พระก็ถามบอกว่าท่านมาจากไหนก็บอกมาจากโน่นจากนี่แล้วจะมาพบท่านสมภารน่ะท่านอาจารย์น่ะโทรศัพท์มาบอกล่วงหน้าหรือเปล่าเขาบอกไม่ได้ติดต่อโทรศัพท์มาหรอกก็นึกว่าอยากจะมาเที่ยวก็มากันนึกว่าจะพบท่านเป็นเรื่องธรรมดาก็เลยขอพบแล้วก็คิดว่าอย่างนั้นพระที่วัดนั่นก็บอกว่าถ้าไม่ได้โทรศัพท์มาติดต่อท่านก่อนท่านจะไม่ให้พบเพราะงั้นทุกคนที่จะมาพบท่านได้เนี่ยคือต้องติดต่อท่านก่อนแล้วก็มองดูกุฏิก็สวยงามดีปิดประตูสนิทไม่ให้คนเข้าไปก็เมื่อเข้าไม่ได้ก็เป็นอันว่าเราก็กลับเป็นว่าเราก็เที่ยวชมวัดเสร็จแล้วก็กลับใจนึกเลยว่าไม่ใช่ทางพุทธเจ้านึกในใจเลยว่านี่ไม่ใช่ทางพุทธเจ้าสอนไม่ใช่เดินตามทางพุทธเจ้าองค์นี้พุทธเจ้าไม่เดินทางอย่างนี้แล้วก็ญาติโยมก็ไม่รู้นะว่าจะนับถือหรือจะปฏิบัติตามยังไงเพราะญาติโยมก็หลงไหลเชื่อความวิเศษศักดิ์สิทธิ์หรือเชื่อความสามารถอะไรก็พากันมาสักการะมาช่วยกันถ้าจนสำเร็จนำตามประสงค์ของท่านแต่ความรู้สึกเราไม่ใช่รังเกียจท่านหรอกไม่ใช่ว่าที่ท่านไม่ให้เราพบไม่ใช่เราเสียใจน้อยใจหรือว่ารังเกียจอะไรเพียงแต่นึกว่านี่ไม่ใช่ทางพุทธเจ้าสอนการกระทำอย่างนี้ไม่ใช่หลักสอนคำสอนของพุทธเจ้าก็กลับแล้วพอไม่ช้าไม่นานพอดีที่หน้าวัดสังฆทานก็เป็นที่ของคนรวยเศรษฐีคงจะเป็นหลายๆร้อยล้านบางคนก็ว่าเป็นพันล้านเขามีเท่าไรเราก็ไม่ไปรู้เขาผู้หญิงคนนี้ไม่แต่งงานผู้หญิงคนนี้ไม่แต่งงานเป็นสาวเป็นอาจารย์เก่าเป็นสาวบ้านอยู่ทางจังหวัดลำพูนแต่ก็มาทำมาค้าขายมาเป็นอาจารย์อยู่ก็ลาออกก็มาทำมาค้าขายก็อยู่ในกรุงเทพก็สมัยสงครามแล้วก็ซื้อที่ขายให้ที่ละ 4,000 5,000 อะไรก็ซื้อทิ้งไว้เพราะสมัยนั้นที่มันถูกมันก็คงจะเป็นบุญบารมีของแกนะที่คงจะสร้างสมซื้อที่ดินสร้างวัดถวายวัดไว้แต่ชาติก่อนหรือซื้อที่ทำประโยชน์อุทิศให้แก่สาธารณะอะไรกุศลก็ทำให้แกมีที่ได้ไปทั่วหมดมีคนมาขายมาจำนองจองจำแกก็ซื้อทิ้งแต่นี้พอหลังจากสงครามแล้วนะแกพอมารุ่นหลังเนี่ยแกก็เก็บที่นั้นไว้ก็ขายก็ได้ที่หนึ่ง30 ล้าน40 ล้านแกก็ร่ำรวยก็จัดสรรมั่งอะไรมั่ง เมื่อ10 กว่าปีมานี้แกก็ขายเรื่อยๆมาจนทุกวันนี้แกก็เป็นมหาเศรษฐีแต่ก็มีน้องชายอยู่คนหนึ่งน้องชายอยู่ก็พอดีน้องชายเนี่ยตาย
บัตรพี่สาวปกครองดูแลเพราะลูกสองคนพอหลานของแกน่ะหลานก็มีความรู้มีความสามารถไปเรียนเมืองนอกเมืองนาเสร็จแล้วก็แกก็ดูแลผลประโยชน์ไว้ให้หลานเป็นอันว่าแกก็มีความร่ำรวยมากก็พอดีมาก็สืบได้ว่าที่ดินหน้าวัดสังฆทานเนี่ยอยู่ใกล้ห่างหลวงพ่อโตอยู่ใกล้ศาลาโบสถ์เนี่ยอยู่ใกล้โบสถ์ในประมาณสัก40เมตรจะได้ประมาณ40เมตรกว่าก็รู้สึกว่ามันทิ่มหน้าโบสถ์ใกล้มากตรงอื่นแล้วก็ซื้อขยายได้แต่ตรงหน้าวัดเนี่ยมันไม่เหมาะเพราะที่มันมาชนหน้าวัดตรงหน้าโบสถ์เนี่ยไม่สวยถ้าเราจะทำลานทำไปที่ปฏิบัติแล้วจะสร้างสถานที่ประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันมาขวางข้างหน้าพระประธานหน้าวัดอยู่ ก็เลยสืบหาว่าที่ตรงนี้เป็นของใครก็ไปค้นโฉนดที่กรมที่ดินให้คนไปค้นก็ไปค้นละเลขหมายเลขว่าคนคนนี้ชื่ออะไรอยู่ที่ไหนเพราะหมายเลขมันติดต่อกับวัดผลที่สุดก็ไปค้นพบก็รู้ว่าบ้านเลขที่ธนันทนิพอดีมีพระที่ท่านเคยทำหนังสือพิมพ์และส่งหนังสือพิมพ์ตามบ้านเนี่ยท่านก็รู้ว่าการบ้านเลขที่ของคนเราเนี่ยมันจะมีเลขที่ที่โดดข้ามกันไปท่านก็รับอาสาไปสืบให้ก็ไปด้วยกันก็ตามไปจนถึงบ้านก็ไปขอซื้อที่ดินแกก็ตกใจว่ามาได้ยังไงก็บอกว่าตามเลขที่บ้านโยมมาก็บอกว่าไม่เป็นไรฉันจะขายให้ท่านฉันไม่ขายให้ใครแต่ตอนนี้ฉันยังไม่ขายเขาคงจะรอราคาแสดงมันก็เลยเราก็ไม่รู้จะทำยังไงที่จริงเราไปนั้นก็หวังว่าอยากให้แกขายและซื้อแล้วเราจะได้ทำประโยชน์ส่วนทางวัดได้ที่ของแกเอาไว้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าแกก็ไม่ได้เก็บค่าเช่าแกให้เขาทำให้ดูแลผลประโยชน์ก็เก็บกินเอาไปเสร็จแล้วก็แกก็บอกว่าฉันจะไม่ขายใครจะขายวัดแกก็เล่าถึงเรื่องต่างๆนานาที่แกร่ำรวยแกมีเงินมีทองแกก็เล่าประวัติก็ฟังแกอยู่ได้ถึง5ทุ่มก็ลากลับแต่ที่จริงประวัติของแกนั้นก็มีแต่เรื่องทุกข์ทั้งนั้นแกก็บอกว่ามันนอนไม่หลับท่านจะทำยังไงให้ฉันนอนหลับได้บ้างบอกโยมก็ต้องตัดกังวลไม่ห่วงไม่ใยเกินไปเลยก็จะสงบแกก็บอกเมื่อก่อนหลวงพ่อฟั่นก็เคยบอกให้แกสงบให้พุทโธเหมือนกันแต่แกทำไม่ได้ก็เป็นอันว่าแกก็ร่ำรวยมากแต่ก็นอนไม่หลับเพราะว่าคงจะเป็นเรื่องกังวลแต่ก็ไม่ถึงกับทำลายประสาททำลายสมองอะไรก็คงจะเหมือนคนอายุมากแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดานอนชั่วโมงครึ่งชั่วโมงก็ตื่นแล้วอะไรอย่างเนี้ยก็ได้คุยกันก็รู้เรื่องตอนหลังก็เป็นนั้นว่าเราก็ไม่สามารถจะซื้อที่นี้ได้พอต่อมาแกก็โทรมาคุยก็โทรไปหาแกก็โทรคุยกันแกบอกว่าเรื่องตอนเนี้ยยังไม่เสร็จเลยเพราะมีเรื่องขึ้นมาอีกแล้วเพราะว่ามีเรื่องที่ฟ้องร้องกันกับพระองค์นั้นเองกับพระองค์ที่ไม่ยอมออกมาต้อนรับพวกเราเขาบอกว่าฟ้องท่านเอาเงินไป8ล้านไปซื้อทั้งโรงเรียนแล้วก็ไปซื้อห้องแถวไปสร้างห้องแถวอยู่บ้านเดียวกันอยู่ทางลำพูนแล้วก็มานึกเอ๊ะพระองค์นี้เราคิดว่าท่านได้มายังไงเงินก็ออพอนั้นโยมก็บอกว่ามาขยืมแกไป8ล้านแล้วไม่ยอมคืนจะแล้วขอทวงคืนก็ไม่ให้อยากได้ก็ไปฟ้องร้องเอาจะมานึกว่าพระเราถ้าขึ้นลงขึ้นศาลฟ้องร้องมันก็ไม่ถูกหลักเราไม่มีก็บอกว่ายังไม่มีเราก็ต้องตัดสินใจให้เขาแน่นอนเราจะไม่ให้ไม่ได้การไปนี่เป็นติญญาโยมต้องตัดสินใจให้ถึงไม่มีก็ต้องหาให้ถือจะเอาไปทำประโยชน์ส่วนรวมก็จริงแต่ส่วนหนึ่งก็ไปสร้างโรงเรียนส่วนหนึ่งก็ไปสร้างตลาดเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็เราก็เลยนึกเลยนี่เนี่ยที่เรานึกแล้วว่า
บุคคลที่ไม่เป็นไปตามคำสอนบุคคลที่ไม่เป็นไปตามเราเพราะว่าท่านถืออย่างนี้เราก็นึกเลยว่ามันไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าแต่แล้วตอนนี้ก็ตกลงก็ทางวัดก็ยังซื้อที่ไม่ได้แกก็ยังไม่ขายทุกวันนี้แกก็ยังไม่ยอมขายยังไม่ค่อยไม่ยอมขายที่ก็เป็นนั้นว่าก็เลยค้างไว้ก่อนก็ไม่คิดอีกว่าจะมีวัดอย่างนั้นอีกที่ทำให้เราเห็นสภาพอย่างนั้นตอนนี้ต่อมาไม่นะมาเมื่อไม่กี่ปีนี้ต่อมาก็ไปเที่ยวอีกวัดนี้ก็ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากก็ไปเที่ยวพอไปเที่ยวก็เจอสภาพเดียวกันบอกว่าสมภารไม่ต้อนรับจะต้อนรับก็ระดับรัฐมนตรีหรือคนใหญ่ๆเท่านั้นแหละธรรมดานี่จะไม่ต้อนรับยิ่งนี้องค์ที่วัดนี้ยิ่งใหญ่กว่าที่เราไปเจอนั่นอีกก็เดินเที่ยวชมวัดเขาก็ทำวัดเป็นป่าเป็นที่กว้างมากต้องหลายร้อยไร่อย่างนี้ได้ต้องหลายพันไร่แหละวัดนั้นแต่แล้วเขาก็นึกว่าอย่างนี้ก็ไม่ใช่คำสอนพุทธเจ้าถ้าพระทำตัวแบบนี้ด้วยการเข้าหาพบสมภารพบยากอย่างนี้เก็บตัวไม่ยอมให้คนคือไม่ใช่ให้พบก็ไม่พบก็ไม่ต้องพบทั้งหมดแต่นี่กับคนที่เป็นใหญ่เป็นโตคนที่มีฐานะก็พบได้แต่คนธรรมดาพบไม่ได้แม้แต่เราเป็นพระก็ยังไม่มีโอกาสจะพบก็เลยเจอสองอย่างองค์คราวก่อนเมื่อ10กว่าปีเราก็เจออย่างนี้มาอีกคราวนี้เราก็มาเจอแบบนี้อีกก็คิดในใจว่าไม่ใช่ทางพุทธเจ้าสอนแสดงว่าพระนี่เดินตามพุทธเจ้าไม่ถูกเมื่อคนเราเมื่อก็มานึกเลยว่านี่ไม่ใช่เรื่องของพุทธเจ้าและไม่ใช่ทางของพุทธเจ้าพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างนี้คำสอนพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างนี้แสดงว่าผู้นี้ไม่ได้ปฏิบัติตามธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าสอนไม่ใช่ทางพระนิพพานเป็นทางเพื่อเอกลาภเป็นทางเพื่อแสวงหาชื่อเสียงเป็นทางเพื่อแสวงหาเอกลาภเป็นทางที่ไม่บริสุทธิ์เป็นทางที่หวังประกาศให้ตัวเองมีชื่อเสียงและให้มีคนศรัทธาเริ่มใสก็เป็นการน้อมลาภเข้ามาสู่ตัวเองก็ถือว่าเป็นไม่ใช่ทางพุทธเจ้าสอนแต่ก็ไม่ได้พูดนะเพิ่งมาพูดวันนี้เองกับพระที่วัดก็ไม่ได้พูดอะไรเพิ่งมาพูดวันนี้เองนะว่าทุกสิ่งที่อย่างที่เจอเนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างนี้ก็ในอนาคตก็ถือว่ามันก็มีที่สุดคือว่าก็จะต้องสิ่งที่ตัวเองทำนั้นไม่ใช่ถูกต้องมันก็จะต้องเสียหายกับวัดกับหมู่คณะตัวเองอย่างแน่นอนก็จะต้องมาเกี่ยวกับเรื่องเงินทองก็จริงทั้งสองวัด ทั้งสองวัดก็มีปัญหาเรื่องเงินทองก็มีการมีฟ้องมีร้องกันมีขึ้นลงขึ้นศาลมันก็เป็นเรื่องที่มันประสบประการที่เห็นต้มพานมีอาการแบบเดียวกันพวกนี้จะขึ้นเร็วจะขึ้นเร็วแล้วก็จะลงเร็วแต่ว่าการวางรูปแปนแบบเขาไม่เหมือนใครคือไม่เป็นไปตามอย่างที่ถ้าเราเห็นในวัดทั่วไปเนี่ยนะวัดเดทั่วไปอะไรๆเนี่ยเขาทำอะไรมันก็ไม่ค่อยเจริญไปมาๆก็อยู่กันอย่างนั้นเนี่ยเปลี่ยนต้นพันแล้วเปลี่ยนอีกอะไรก็อยู่กันเป็นประเพณีมาก็ไม่มีอะไรตื่นตัวก็ไม่มีอะไรต้นพันก็อยากจะพบกับญาติโยมญาติโยมก็ไม่ไปพบอย่างเงี้ยอยากจะให้ญาติโยมเข้าวัดญาติโยมก็ไม่เข้าวัดอะไรจนก็เอาละอะไรก็เอาแต่ก็ไม่มีใครเข้าวัดไม่สามารถดึงศรัทธาญาติโยมได้แต่ถ้าสมภารอย่างนี้ท่านเก่งมากทั้งที่ไม่อยากจะให้พบคนก็อยากจะพบมากมายทั้งที่พยายามที่จะกีดกันไม่พบคนก็อยากจะพบสำหรับคนจนก็ดีคนรวยก็ดีแต่ว่าเขาก็แบ่งให้พบเฉพาะคนที่ควรพบอันนี้เราก็เห็นใจแต่ว่าเรามานึกอีกทีก็มันไม่ใช่เรื่องของพุทธเจ้าที่จะมากีดกันอย่างนี้แล้วก็ไปเจอพระอีก
ชนิดหนึ่งอีกแบบหนึ่งนั่นมีชื่อเสียงมากมีอิทธิฤทธิ์วิเศษถึงกับวิเศษมากฟังลูกศิษย์แล้วก็วิเศษมากเลยถึงก็ล่องหนหายตัววิเศษต่างๆนานาสามารถที่จะเชิญพระพุทธเจ้าเสด็จมาเป็นมนุษย์ธรรมดาได้อะไรแต่ไรเงี้ยแล้วก็เชื่อเรื่องเข้านิโรธสมาบัติแบบประเภทกินเดินนั่งนอนเป็นนิโรธสมาบัติได้เลยเราก็มันนึกว่านี่มันไม่ใช่ธรรมะคำสอนพุทธเจ้าคนไม่เข้าใจธรรมะคือคนเราเนี่ยจริงๆรู้ทางโลกมากรู้เป็นปริญญาตรีโทเอกเป็นถึงด็อกเตอร์เนี่ยรู้ทางโลกมากของคนมีเงินมากแต่ไปมีความเชื่อที่หลงผิดคือเชื่อเรื่องศาสนาเนี่ยไม่ลึกซึ้งใครว่าไงก็เชื่ออันนี้ถือว่าเพราะตนเองไม่ได้เข้าใจเรื่องธรรมะวินัยก็ไปหลงผิดก็ไปเชื่อการเข้านิโรธแบบนั้นคำว่านิโรธสมาบัตินะมีอย่างเดียวก็คือการไม่หายใจสามารถอธิษฐานถึง7วัน15วันอันนี้เป็นหลักตายตัวแต่ว่าเขากลับเป็นเชื่อว่านิโรธสมาบัตินั้นยืนเดินนั่งนอนก็ได้ทานแต่น้ำก็ได้อันนั้นไม่ใช่นั้นเป็นความเพียรอันนั้นพระพวกเราก็ทำได้พระพวกเราก็ทำก็ได้อดข้าว15วัน20วันอะไรเงี้ยอดมากกว่านั้นก็ได้แต่ว่าไม่ใช่ว่านั่งตลอด24ชั่วโมงก็ยังเดินยังเคลื่อนไหวอยู่แต่ก็อดได้ก็ไม่ถือว่าเป็นนิโรธสมาบัติอันนี้คนเราเมื่อกล่าวธรรมวินัยของพุทธเจ้าไม่ตรงถูกต้องแล้วเนี่ยก็จะเป็นเครื่องวัดเลยว่าคำสอนนั้นไม่ถูกต้องถือว่าไม่ใช่ทางนิพพานแต่แล้วเราก็ไปเที่ยวดูเขาบอกว่าเนี่ยที่วัดเนี่ยต้องมีทหารตำรวจอารักขาต้องมีปืน M16 คอยระวังตลอดเวลาไปไหนก็ต้องมีรถตำรวจทหารคอยอารักขาเพราะท่านมีศัตรูเยอะมีคนที่ท่านทำดีเนี่ยคนไม่ดีจะปองร้ายท่านก็เลยต้องมีตำรวจและอลักขาแต่เราก็ไม่พูดว่าใครนะเราพอรู้งั้นเราก็นี่ไม่ใช่ทางพุทธเจ้าสอนจิตมันบอกเลยว่านี่ไม่ใช่ของแท้ไม่ใช่พุทธเจ้าสอนถึงจะมีคนนับถือมากมายก็จริงห้อมล้อมกันอย่างนั้นก็จริงแต่ว่านี่ไม่ใช่พุทธเจ้าสอนพุทธเจ้าจะไม่สอนอย่างนี้ไม่ถูกทางพุทธเจ้าเสียแล้วเดินผิดทางพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่กลัวตายพระที่มาบวชในพุทธศาสนาถ้ากลัวตายแล้วบวชไม่ได้เพราะบวชเนี่ยต้องสละชีวิตต้องชดใช้หนี้กรรมหนีกรรมไม่พ้นจนองค์คลิมานก็ดีพระโมคคัลลาก็ดีทั้งที่พุทธเจ้าเลยพระโมคคัลลาก็รู้ทั้งทำมีพระเจ้าไปดินหนาแน่นเนี่ยทำไมไม่ให้อมาตย์ทั้งหลายหรือไม่ให้ทหารทั้งหลายมาอารักขาพระโมคคัลลาเพราะจะถูกโจร500ทุกเนี่ยเปล่าเลยพระโมคคัลลาไม่ได้หนีเลยนอนให้โจรทุบทั้งที่เหาะหนีไป2ครั้งพอครั้งที่3พระพุทธเจ้าเตือนว่าไม่ใช่นิกรรมเลยก็รู้เลยว่ามันหนีกรรมไม่พ้นก็เลยนอนให้ทุกไม่มีทางหาทหารตำรวจอะไรไปป้องกันหรอกแสดงว่าการเป็นพระเนี่ยแสดงเป็นผู้วิเศษแต่กลัวตายก็จะไปทำอะไรได้ตัวเองจะวิเศษไปตรงไหนยังตัวเองยังกลัวตายยังให้ทหารอารักขาอยู่อย่างนี้ถ้าเป็นทางโลกก็ไม่เป็นไรยังเป็นข้าราชการหรือทั้งทางโลกที่เขามีตำแหน่งหน้าที่อะไรเงี้ยอย่างพวกทหารตำรวจหรือฐานาธิบดีอะไรหรือเป็นนายกอะไรเนี่ยก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาของโลกที่ต้องมีบุคคลที่คุ้มครองป้องกันเพื่ออารักขาความปลอดภัยแต่ที่จริงการเป็นพระเนี่ยไม่มีหรอกสำหรับพระปฏิบัตินะก็จะไม่ทำเพราะว่าพระนี่ไม่มีใครฆ่าไม่มีใครทำอันตรายพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าตอนที่พระเทวทัตทำร้ายเนี่ยพระเจ้าปิฎินเนี่ยพระเจ้าอาชาติศัตรูพระเจ้าพิมพิสารแล้วก็พระเจ้าปิฎินเนี่ย
ก็จะขออารักขาให้ทหารอารักขาพระเจ้าบอกว่าพระองค์เจริญพรพระพุทธเจ้าไม่ตายด้วยคมหอกคมดาบใครทำอันตรายพระพุทธเจ้าไม่ได้ไม่ต้องอารักขาพระเจ้าห้ามไม่ต้องให้คนติดตามอารักขาพระองค์ป้องกันตัวเองได้การเป็นพระเนี่ยป้องกันตัวเองได้ฉะนั้นการบวชเป็นพระเนี่ยจึงไม่ต้องกลัวศัตรูหมู่มารถ้าใครจะมาฆ่าจะฟันก็ถือว่าเป็นเรื่องของกรรมที่หนีไม่พ้นฉะนั้นจึงว่าไปผู้เดียวได้ทุกองค์พระฉะนั้นถ้าใครยังให้ผู้มีคุ้มครองชีวิตตัวเองก็เท่ากับตัวเองเนี่ยปฏิบัติไม่ได้ผลไม่สามารถจะคุ้มครองตัวเองได้อันนี้ก็เป็นเครื่องวัดเลยเราก็ไปเห็นโอ้เขาสร้างใหญ่โตมีชื่อเสียงมากแต่เขายังกลัวตายอยู่เขาทำยังทำกรรมฐานกลัวตายอยู่ไปที่ไหนยังให้คนคุ้มครองป้องกันตัวเองนี่ก็ถือว่าไม่ใช่คำสอนพุทธเจ้าถ้าทำแบบนี้ไม่ใช่ทางไปพระนิพพานอันนี้ก็เป็นเครื่องวัดเลยเราก็ไปเห็นโอ้เขาสร้างใหญ่โตมีชื่อเสียงมากแต่เขายังกลัวตายอยู่เขาทำยังทำกรรมฐานกลัวตายอยู่ไปที่ไหนยังให้คนคุ้มครองป้องกันตัวเองนี่ก็ถือว่าไม่ใช่คำสอนพุทธเจ้าถ้าทำแบบนี้ไม่ใช่ทางไปพระนิพพานก็ไปเห็นอย่างนี้เราก็คิดอย่างนี้แต่เราก็ไม่อยากจะให้คนอื่นคิดอย่างนี้แต่ว่าเราคิดอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องที่เราพิจารณาไปตามธรรมจะเห็นสามวัดเป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้แล้วก็จริงในภายในก็ไม่ใช่เป็นหลักคำสอนพุทธเจ้าเป็นเรื่องตัวเองอุปโลกยกขึ้นมาเหนือคนที่จะเหนือคนที่รู้ไม่ทันคนที่รู้ไม่ทันคนที่เรารู้ไม่ถึงธรรมะอันละเอียดอ่อนหรือวินัยก็ถูกหลอกให้หลงได้เราจะเห็นแล้วพุทธเจ้าสอนอย่างไรพุทธเจ้าสอนให้คนเราเนี่ยเข้าถึงการกระทำที่ถูกต้องท่านให้เชื่อว่ากรรมคือการกระทำกายวาจาใจนี่จะแก้ปัญหาตัวเองกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมถ้าเราทำกายวาจาใจมีศีลธรรมเนี่ยทุกคนก็พ้นกรรมมีความสุขปัญหาก็ไม่ต้องไปแก้อะไรพุทธเจ้าสอนให้แก้เรื่องกรรมของตัวเองคนเราถ้าเกิดมามีปัญหาก็แก้ตัวเองแต่แล้วก็ไม่ต้องไปแก้ไม่ต้องให้ใครมาแก้แล้วปัญหาก็จบตอนนั้นจึงว่าเราก็เห็นการกระทำว่าเป็นอย่างนี้ก็เลยโอ้ก็มาย้อนดูว่านี่เนี่ยพวกที่ถือเจ้าเข้าทรงเนี่ยก็มีปัญหาที่เรียกว่าบางทีคนก็เข้าใจว่าอันนี้เป็นหลักของพุทธศาสนาแต่ความเป็นจริงเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยพุทธเจ้าแล้วถือเจ้าเข้าทรงเนี่ยเพราะจิตคนเราเนี่ยสามารถที่จะปรุงแต่งเวลาจิตมันอ่อนลงมาเข้าสู่สมาธิแบบอ่อนๆเนี่ยจิตมันเป็นโมหะจิตเนี่ยพอเข้าถูกสัมมิชาทิฏฐิเข้าครอบงำเนี่ยจิตมันอ่อนมันจะรับสัมผัสได้หมดคนเนี่ยสามารถที่จะจิตพวกนี้จะปรุงขึ้นมาได้ทุกอย่างสามารถที่มันจะปรุงขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวต่างๆได้ถ้าเราไปอยู่กับสิ่งนั้นหรือเราไปจำกับสิ่งนั้นจิตคนเราเนี่ยพอที่ว่าเข้าเจ้าเข้าทรงได้แต่ใดเนี่ยเพราะจิตคนเราเนี่ยอย่าไปคิดว่ามีวิญญาณเข้ามาสิงเวลามันเป็นขึ้นมาแล้วเนี่ยมันควบคุมไม่อยู่หรอกมันจะเป็นนึกอะไรมันจะเข้าหมดนึกถึงรอห้าก็จะมานึกถึงสมเด็จพุทธจารย์โตพุทธจารย์โตก็จะเกิดก็ตัวได้แต่เราจะผูกอันไหนมาอันนั้นก็จะมานึกถึงพิกเนตหรือนึกถึงพระศิวะนึกถึงรัศมีอะไรเนี่ยมันจิตก็จะรับไปหมดเพราะจิตคนเราเนี่ยรับได้ทุกอย่างรับได้108,000ประการสำคัญตนผิดมันเข้าไปหมดเลยมันผิดไปหมดเลยสัมมาทิฏฐิเนี่ยสำคัญสัมมาทิฏฐิเนี่ยพอทำไปแล้วเนี่ยการปฏิบัติจะเข้าตน
เข้าใจตัวเองถูกเข้าใจว่าขันธ์5เนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่จะเข้าใจว่าจิตเนี่ยไม่มีอะไรจิตไม่มีตัวตนเราไปยึดถือเองจึงเป็นโน้นเป็นนี่ต้องปล่อยวางแต่ถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยจิตมันจะยึดว่าสิ่งนั้นเป็นของเราสิ่งนี้เป็นของเราเราต้องประกอบสิ่งนั้นขึ้นมาประกอบสิ่งนี้ขึ้นมามันก็จะมีตัวตนขึ้นมามันก็จะประกอบตัวตนขึ้นมาในจิตนั้นเนี่ยก็กลายเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นการกระทำเดินทางที่ผิดมาธุดงค์จากชุมพรก็เดินทางมาปักกฎที่ประจวบเนี่ยปักที่โคนมะพร้าวพอดีมีโยมเขานิมนต์เขาปักเสร็จแล้วก็พอตกเย็นคนก็มาก็ให้นั่งสมาธิหนุ่มๆรุ่นๆก็มานั่งด้วยพอนั่งสักพักเดี๋ยวหายใจฟืด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 ขึ้นมาเหมือนคนหอบอ่ะแล้วก็เสียงดังกล้ำ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 เข้าไปในป่าเงียบไปโยมก็จะตกใจเราบอกไม่เป็นไรนั่งต่อไปพอนั่งกำหนดเสร็จแล้วนั่งได้นะที่เราตามกำหนดเสร็จแล้วก็ลืมตาขึ้นมาพอลืมตาออกจากสมาธิก็ไปดูคนที่ดิ้นลงไปน่ะไปนอนหมอบอยู่ในป่าเสือหมอบไปนอนหมอบหอบอยู่ก็เอาออกมาก็ถามว่าเป็นไงไอ้ก็รู้เลยว่าพวกเนี้ยเล่นปลุกพระเจนติกก็ถามว่าทำอย่างเงี้ยมานานแล้วบอกทำมานานแล้วแล้วบอกก็แล้วก็เวลานึกก็ตะก่อนได้ใช้พระปลุกใช้พระใส่มือแต่ตอนหลังนี่ไม่ต้องใช้พระใส่มือหรอกเพียงแต่นึกถึงก็ดิ้นบางทีบอกว่าบางทีเนี่ยผมขึ้นไปบนต้นมะขามเนี่ยพอนึกถึงพระขึ้นมาก็ดิ้นตกลงมาจากต้นมะขามแต่ต้นมะขามมันไม่สูงทีนี้ก็ดิ้นตกลงมาจากบนเรือนตรงเนี้ยบอกเขาบอกแก้ไม่ได้แล้วมันติดพอนึกถึงพระเนี่ยไม่ต้องมีพระกำมาเมื่อก่อนต้องเอาพระมากำมือจึงจะดิ้นได้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องนึกไม่ต้องเอาพระกำก็ดิ้นนึกถึงก็วิชานั้นภาวนาอยู่แล้วก็ดิ้นทุกทีอันนี้ลักษณะจิตคนทั้งที่พระน่ะไม่มีหรอกพระไม่ทำให้คนดิ้นอย่างนั้นหรอกไอ้ความยึดถือผิดมันทำให้ดิ้นทำให้โดดทำให้เอาไม่อยู่อย่างนั้นจิตคนที่เข้าไปสู่เรื่องการเป็นเจ้าเข้าทรงแล้วก็เป็นอย่างนี้เป็นรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างแต่มันบังคับไม่ได้คือพอไปรับสืบทอดกันมาแล้วมันบังคับไม่ได้แล้วพระที่วัดบ้านท่านอยู่ภาคใต้ท่านทำงานอะไรท่านก็ลาบวชทำบวชแต่วันนี้ก็ไม่สึกก็ยังอยู่แต่แล้วก็มีพระองค์หนึ่งที่อยู่ในกรุงเทพท่านก็เป็นคนทรงเคยรับขันธ์5มาแต่มาบวชสังฆทานแล้วท่านก็เลิกแต่นี้ก็เกิดพากันไปเที่ยวบ้านคนทรงไปธุระอะไรไม่ทราบก็เลยแวะไปบ้านคนทรงพระองค์นั้นก็แนะนำไปองค์นี้ก็อธิษฐานในใจว่าลูกไม่ขอลองหรอกนะจะขอดูสักอย่าขอดูสักหน่อยนึงว่าเป็นความจริงยังไงเป็นยังไงคนทรงก็ขึ้นไปบนบ้านพอขึ้นไปก็ทำพิธีทรงคนทรงนั้นก็ขึ้นเข้าทรงเลยสันใหญ่เขาบอกว่าฤาษีมาลงฤาษีอะไรฤาษีนารายณ์นารอดเนี่ยฤาษีมาลงเขาสันพระนี่ก็พระที่เคยเป็นคนทรงเคยคือขึ้นกันห้ามาก็จะเข้ามั่งพอเห็นคนทรงนั้นเข้าตัวเองก็จะเข้าตัวเองก็ดันอึดอึดไว้เอามือกำเสื่อกำพื้นไว้ยันพื้นไว้ไม่ยอมให้ตัวเองเข้าก็พยายามจะแข็งใจต่อสู้กับอารมณ์นั้นตัวเองก็คนข้างโน้นก็ขึ้นเข้าทรงตัวเองก็จะเข้าบ้างพระองค์นี้ก็เสร็จแล้วองค์ที่ไปดูที่ไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยที่ว่าลูกขอดูไม่ขอลองก็ขึ้นบ้างเลยขึ้นมันก็ขึ้นเลยผลที่สุดกลายเป็นว่าพระที่เราไปดูเนี่ยพระสังฆทานไปดูกลายเป็นพระองค์อีกองค์หนึ่งไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่เคยรับขันธ์5อะไรเลยเพียงแต่ไปดูครั้งแรกก็เข้าทรงเลยกลายเป็นพูดเรื่องราวต่างๆว่าเนี่ยนะท่านเนี่ยจะต้องศึกเพราะมีเรื่องผู้หญิงต้องแก้ไขอะไรต่ออะไรเนี่ยว่าจะต้องศึกอะไรต่ออะไรเนี่ยพอมีก็พอดีท่านเคยมีแฟนเก่าอะไรเงี้ยแต่ท่านก็พยายามแยกออกมาแล้วก็พูด
ในมโนสำนึกตัวเองอ่ะเนี่ยก็จะสึกก็ต้องมีเรื่องของผู้หญิงจึงจะสึกอะไรเนี่ยกลายเป็นพยากรณ์ตัวเองเสร็จแล้วก็เข้าทรงเลยคนทรงก็เลยลงมาเลยลงมากราบเท้ามากราบพระแล้วก็เลยให้พระเนี่ยซัดน้ำมนต์กลายเป็นว่าพระเรากลายเป็นคนเข้าทรงแทนโยมไปดูโยมจิตมันรับหมดเลย แต่แล้วเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็ขอให้ทำน้ำมนต์ท่านบอกว่ามันก็รู้นะที่แรกก็พุทโธพุทโธไม่อยู่งั้นมันจะเป็นให้ได้ผลที่สุดพุทโธก็เอาไม่อยู่งั้นแล้วก็เลยท่านก็เลยบอกท่านก็รู้แต่ห้ามไม่ได้เช่นเขาให้ซัดน้ำมนต์ท่านก็เอาไอ้ดอกไม้นะเอาไปจุ่มน้ำแล้วก็เอาไปซัดใส่ศีรษะญาติโยมท่านก็รู้ว่าต้องทำอย่างนี้ก็กลายเป็นผู้วิเศษไปพอท่านเลิกแล้วท่านก็มานึกว่าเอ๊ะทำไมเราเป็นอย่างนี้ก็เลยเก็บความสงสัยก็กลับมาวันนั้นก็กลายเป็นว่าพระไปเข้าทรงแทนโยมญาติโยมก็เลยศรัทธาใหญ่เนี่ยไปศรัทธาทั้งที่พระเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรแล้วก็ไม่เคยรับกันหน้าท่านกลับมาที่วัดสังฆทานท่านก็มาเล่าให้ฟังบอกมันเป็นยังไงหลวงพ่อผมก็ไม่รู้ตัวเองเหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรจึงไปทำอย่างนั้นได้มารู้แล้วก็เกิดความกระดากอายว่ามันไม่น่าจะทำอย่างนั้นทั้งที่ห้ามแล้วพูดโทแล้วก็ไม่อยู่แต่องค์ที่เคยรับกันหน้าเนี่ยเขาสามารถทั้งที่เขาเคยขึ้นกันหน้าแล้วเขาก็สามารถสกัดกั้นไม่เกิดอารมณ์นี้ก็เลยบอกนี่เนี่ยเราจะต้องปฏิบัติให้รู้เรื่องให้ได้สิ่งพวกนี้มันเป็นของละเอียดอ่อนเราไม่เชื่อว่ามันเป็นอะไรเราจะต้องปฏิบัติเป็นเข้าถึงรูปธรรมนามธรรมให้รู้แจ้งเห็นจริงก็มันความไม่จริงมันเป็นธรรมะมันไม่มีอะไรเพราะจิตของเราเนี่ยมันสามารถจะปรุงแต่งได้ทุกอย่างพอจิตมันเป็นมิจฉาสมาธิแล้วเนี่ยมันจะมีอารมณ์พูดได้คิดได้นึกได้ทำอะไรต่างๆนานาที่ไม่อาการออกเหมือนกับคนสมัยก่อนเข้าผีลิงเนี่ยพอไปนึกถึงลิงเข้าท่องคาถาแล้วเดี๋ยวมันก็เกิดเป็นผีลิงขึ้นมาที่จิตมันสร้างขึ้นมามันเป็นผีเป็นอะไรได้หมดทุกอย่างคนเรานี่เป็นทั้งผีเป็นทั้งเปรตเป็นทั้งยักษ์เป็นทั้งมารมีทั้งเทวดามีทั้งสัตว์เดรัจฉานอยู่ในจิตนี่หมดตัวแร่แต่อารมณ์ใดที่มันจะเข้าไปยึดไปยึดไปติดเป็นสมาธิอันนั้นไว้หรือเป็นมิจฉาสมาธิอันนั้นไว้มันก็จะเกิดการรู้ผิดทำผิดขึ้นมาได้ทันทีแต่นี่พอเราฝึกติดเข้าก็เหมือนกับพวกที่เข้าที่ปลุกพระน่ะจะแล้วก็มีอาจารย์ผู้หญิงเมื่อก่อนก็มาศึกษาธรรมะก็มาเจอที่วัดก็มาคุยก็เวลาคุยเขาก็จะพูดภาษาเทพทั้งที่เขามีความรู้นะเขาเป็นอาจารย์สอนวิทยาลัยเทคนิคเขาพูดจะมันเนเกเนเจเนเจเงเนเนอะไรเขาก็พูดของเขาเนี่ยภาษาเทพอะเราก็ปล่อยเขาพูดแล้วก็ถามว่าแล้วพูดแล้วรู้ไหมภาษานี่รู้ไหมมันก็รู้บ้างไม่รู้บ้างแล้วคนแขกนะเขารู้ภาษาเราหรือเปล่าเคยคุยกับแขกบอกไม่เคยบอกเดี๋ยวฉันจะให้ไปอินเดียลองไปพูดภาษานี่ที่แขกมันจะรู้เรื่องไหมไอ้ความเป็นจริงไอ้ภาษาเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกไอ้ตัวเองพูดตัวเองก็ไม่รู้นะมันเป็นภาษาโมหะเป็นภาษาหลงเขาบอกเป็นภาษาเทพความเป็นจริงไม่ใช่ภาษาเทพเป็นภาษาผีมากกว่าเทพกับพูดด้วยกันด้วยจิตเขาไม่พูดกันด้วยปากหรอกเขาใช้ภาษาจิตคนจะเป็นชาติไหนภาษาไหนไปเป็นเทวดาเขาพูดกันด้วยจิตรู้เรื่องหมดไม่ต้องใช้ภาษาไทยภาษาแขกอะไรหรอกอันนี้กลายเป็นเนื้อทุกวันนี้คนเราพอเวลาเข้าทรงก็จะพูดอะไรต่ออะไรพร่ำไปหมดธรรมาก็เคยไปกับคนทรงไปสารพัดดีเนี่ยเอารถตู้ไปโอ้คนส่งทั้งคันรถก็พูดแต่ภาษาเนี่ยพึมพำก็คุยกันตลอดทางทั้งที่เขาก็ไม่รู้อะไรเรามานึกมันคนเราเนี่ยมันไม่รู้มันก็ทำไอ้สิ่งที่ไม่รู้กลายเป็นของวิเศษเป็นของศักดิ์สิทธิ์ไปแต่นี้มาเป็นอย่างนี้เราก็เลยประสบการณ์เห็นว่ามันไม่ใช่ของจริง
มันไม่ใช่ของจริงสำหรับคนที่ทำไม่ได้ก็กลายเป็นเครื่องมือไปเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องเป็นอันนี้คนเราเมื่อมีทุกข์ก็ไปหาที่พึ่งทางใจก็ไปหาคนเจ้ากระทรวงก็ไปครอบวิญญาณให้อีกกลายเป็นติดยึดไปหมดอันนี้แม่ชีที่คนนั้นพอแกมีทุกข์ในเรื่องครอบครัวอาตมาก็เลยบวชซะเถอะบวชได้หลวงพ่อบวชเถอะเขาผอมมากเลยเขาเป็นคนดีแต่ว่าเขาไปยึดติดอะไรเขาก็ไม่เข้าใจก็เลยบอกบวชสิเขาก็เลยไปลาออกจากราชการแต่เขาก็บวชอยู่ทุกวันเนี่ยแต่เขานึกเมื่อไรเขาก็พูดได้นะพอบวชแล้วบอกอย่าพูดนะภาษาเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะไรด้วยความศรัทธาทางพระเขาก็เลยไม่พูดเขาก็เลิกพูดแต่ทุกวันนี้ถ้าจะให้เขาพูดเขาพูดได้แต่ว่ามันพูดแล้วมันไม่ได้อะไรเขาบอกพูดใหม่ๆเนี่ยก็เริ่มมีสติแต่พอพูดไปพูดไปเนี่ยเขาตาลอยเลยเคยให้ปล่อยเขาพูดให้พูดนานๆเนี่ยพูดไปพูดไปมันเลอะเลือนเหมือนคนหลงไปเลยบอกพูดใหม่ๆก็รู้ตัวนะเขาไม่รู้ตัวแหละอันนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วจึงว่าให้ผีเจ้าเข้าทรงอะไรทั้งหลายนี่เราก็ควรจะพิจารณากันบ้างคนไทยไม่ใช่เป็นเราศาสนาพุทธทำอะไรมันพอดีมันจะได้มีหลักที่ยึดเหนี่ยวทางพ้นทุกทางปฏิบัติให้ถูกต้องเรื่องคนทรงนึกมาสมัยพุทธเจ้าเนี่ยได้ละให้พวกนี้ละทิฏฐิมาแล้วเช่นชะดินสามพี่น้องเนี่ยชะดินสามพี่น้องเนี่ยนะมีตบะธรรมมีเครื่องสังเวยมีเครื่องบูชาแล้วก็ถือศีลกินเจไม่กินเนื้อสัตว์สำคัญตนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์พิเศษคือเป็นพระอรหันต์แล้วก็เป็นคณาจารย์ผู้นำลัทธิทางเชื่อพวกนี้ทางเชื่ออย่างนี้ก็เรียกว่าบูชาไฟบูชาจนพญานาคพญางูเนี่ยขึ้นมาล้อมมาเฝ้าไอ้ที่บูชาไฟ เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วคนทั้งหลายก็ยอมรับนับถือก็เรียกว่าเหมือนกับหัวหน้าทรงเนี่ยหัวหน้าทรงใหญ่เนี่ยทุกวันนี้เมืองไทยเราเนี่ยพวกคนทรงเนี่ยก็คือนับถือพระฤาษีพวกนี้ฤาษีตารอดฤาษีนารอดฤาษีนาลายฤาษีตาไฟฤาษีอะไรเนี่ยความเป็นจริงแล้วพวกนี้ฤาษีพวกนี้ก็คือเป็นผู้ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เชื่อพระพุทธไม่เชื่อพระธรรมไม่เชื่อพระสงฆ์และเป็นผู้ที่ไม่ได้เห็นทางปฏิบัติอันถูกต้องก็สำคัญตนว่าตัวเองนี่มีลาภสักการะมีชื่อเสียงมีคนนับถือก็ยังบูชาสิ่งนั้นอยู่ลาภสักการะนี่เต็มไปหนึ่งนองไปหมดพวกนี้ก็หลงตัวเองว่าเป็นผู้วิเศษผลที่สุดพุทธเจ้ามาโปรดพุทธเจ้าต้องใช้วิธีทรมานอยู่ต้องหลายวันจนถึงที่สุดแล้วเนี่ยเล่ารัดๆไม่เล่าละเอียดจนถึงที่สุดแล้วเนี่ยพุทธเจ้าเทศนาโปรดชดินสามพี่น้องได้บริวารพันคนได้บริวารพันนวลพอเลิกมิจฉาทิฏฐิแล้วเนี่ยก็มาบวชเป็นพระอรหันต์ก็เลยพาชดินสามพี่น้องบริวารพันเนี่ยไปกรุงราชคฤห์ก็ไปเทศโปรดให้พระเจ้าพิมพิสารเพราะเอาพวกมิจฉาทิฏฐิเนี่ยที่หลงผิดไปแล้วเนี่ยเอาไปช่วยเผยแพร่เอาไปให้พยานว่าพวกนี้เลิกปฏิบัติตนแบบนั้นแล้วนะทุกคนก็นับถือศรัทธาแล้วก็เลื่อมใสก็ทิ้งตบะกันหมดไอ้ผีเจ้าข้อทรงทั้งหลายนี่เคยมีมาแม่มดแม่หมอเนี่ยข้อทิ้งกันหมดเลยเพราะจะดินสามพี่น้องทิ้งเนี่ยทุกคนก็ทิ้งหมดตามพระพุทธเจ้ากันนะฉะนั้นเมื่อถึงพระพุทธเจ้าสมัยก่อนไม่มีผีเจ้าเข้าทรงไม่มีบงสวงบูชายันหัวหมูใบสีต่างๆเนี่ยพระพุทธเจ้าจะไม่ให้ทำเข้าถึงพระรัตนตรัยเนี่ยเป็นที่พึ่งอันอุดมเกษมสุดจะป้องกันภัยพิบัติทั้งปวงได้ให้ยึดมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างเดียวไม่มีอะไรคล้องคอมีแต่เพียงใจนึกระลึกถึงคุณเท่านั้นมีอานุภาพมากฉะนั้นจึงว่าไอ้เรื่องผีเจ้าเข้าทรงเนี่ยพุทธเจ้าปราบมาหมดแล้วเลิกมาหมดแล้วเพราะเป็นพวกฤาษีเป็นพวกฤาษีพวกเดรัจฉีพวกนี้ทำลายศาสนาพุทธด้วยถ้าพวกนี้มีอยู่นะทำลายศาสนาพุทธเนื้อแท้หมดเลยทำลายพระธรรมวินัยทำลายพระไตรปิฎกหมดเลยฉะนั้นจึงว่า
เรื่องผีเจ้าข้อทรงทั้งหลายเรื่องลัทธิต่างๆพวกฤาษีชีพไรเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านเทศนาโปรดเลิกละหมดแล้วพวกนั้นเลิกนับถือพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์โกนหัวนุ่งเหลืองห่มเหลืองหมดแล้วไม่ทำพิธีการเข้าเจ้าเข้าทรงไปแล้วเลิกไปแล้วแล้วทำไมเราจึงกลับไปเอาของเก่าซึ่งชดินสามพี่น้องนะพอรู้ว่าพุทธเจ้าเป็นผู้วิเศษเป็นผู้ให้ทางสว่างได้ก็ทิ้งตะบะหมดเลยลอยลงแม่น้ำหมดคนพี่ก็ลอยตะบะลงไปถึงน้องคนกลางก็ลอยตะบะบูชาผู้ยันพนิทิ้งลงไปจนหมดชดาฤาษีต่างๆเครื่องต้นเครื่องทรงฤาษีก็ลอยลงน้ำหมดทั้งสามพี่น้องไอเนี่ยการถือเจ้าเขาทรงเมื่อตะก่อนเนี่ยก็มีมาก่อนคือพวกฤาษีเป็นครูอย่างพวกพิกเนตพนาลายพวกเจ้าแม่กาลีพวกพระศิวะต่างๆนี่ก็เป็นพวกนับถือฤาษีนับถือพวกนี้ทั้งนั้นที่เมืองฤาษีเกศเนี่ยนับถือก็นับถือพวกนี้พวกฤาษีพวกนี้เองฉะนั้นเมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธไม่ได้นับถือพวกฤาษีฉะนั้นฤาษีนั่นคือบุคคลที่ยังไม่เข้าวัดบุคคลที่ยังไม่ศรัทธาในพุทธเจ้าบุคคลที่ยังไม่เข้าวัดยังไม่ใช่เป็นเด็กวัดเด็กวัดยังดีกว่าเด็กวัดเนี่ยยังนับถือพระพุทธเจ้าทายกทายิกายังนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยังเป็นผู้เดินทางถูกทางสวรรค์นิพพานแต่พวกฤาษีนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิที่ต่อต้านกับพุทธเจ้าเชื่อว่าตัวเองวิเศษกว่าไม่เชื่อคำสอนพุทธเจ้าจนตราบใดที่พุทธเจ้าไปแสดงธรรมะหรือแสดงปาฏิหาริย์ต่างๆให้เขายอมรับเนี่ยเขาจึงจะมานับถือพุทธเจ้าด้วยการถอดเครื่องแบบคือเอาชดาและเครื่องหนังเสือทั้งหลายเนี่ยลอยทิ้งน้ำไปหมดเลยไม่เห็นว่าวิเศษอะไรเลยมันไร้สาระจริงๆเรางมงายมานานแล้วคือหลงผิดเนี่ยไอ้เนี่ยเราต้องเข้าใจอย่างนั้นนะถ้าคนไทยเราเนี่ยเรื่องถือเจ้าก็ทรงเนี่ยมันเผยแพร่มากมายเหลือเกินแล้วก็ไม่เห็นทิ้งไม่เห็นพ้นจะหายมันก็หายไม่ขาดของพวกนี้เดี๋ยวก็ต้องไปรักษาก็หมอต้องไปพวกนี้นะมันก็มีเรื่องวิญญาณเนี่ยแต่มันเป็นไม่ใช่เป็นเทวดาหรอกพวกผีสาเร่พวกเปรตพวกสุรกายเนี่ยมันก็คอยกินเครื่องต้นเครื่องทรงมันก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับวิญญาณแต่ความเป็นจริงไม่ใช่เทพไม่ใช่เทวดาอะไรมาล่ะไอ้คนทรงเองก็ไม่เคยเห็นเป็นตัวเป็นตนจับคลําอะไรได้เลยเพียงนึกเอาเดาเอาเพียงฝันเอาความเป็นจริงตัวเองก็ไม่ได้มีตาทิพย์หูทิพย์อะไรไปอย่างรู้เรื่องของนรกสวรรค์ในเรื่องของเทพอะไรได้เลยดังพระเนี่ยท่านยังไปได้เนี่ยพระท่านยังนั่งสมาธิเห็นสวรรค์เห็นวิมานได้ท่านยังไปเที่ยวชมสวรรค์ได้นะพระบางองค์เนี่ยยังนั่งเข้าฌานยังนั่งทำสมาธิสามารถเห็นพวกนี้ได้แต่พวกเห็นพวกเทพเจ้าเข้าทรงเนี่ยเขาเห็นเลยเขาได้ไปคุยกับเทวดาเขาได้ไปชมวิมานของพรหมที่ลงมาหรือเปล่าคนทรงเคยไปเห็นไหมเคยไปเห็นว่าเทพคนนี้อยู่ที่ไหนมีที่อยู่อย่างไรมีตำบลที่อยู่อย่างไรมีกินอยู่อย่างไรตัวเองก็ไม่เคยเห็นมาถึงก็สั่นเข้ามาทันทีอย่างเงี้ยก็ไม่เคยเห็นว่าเทพนี่อยู่ที่ไหนและไม่เคยเห็นว่าพระพรหมเนี่ยอยู่ที่ไหนตัวเองก็ไม่เคยไปแล้วก็ไม่เคยพบพระพรหมเลยแต่มาอ้างอิงพอลาเป็นขึ้นมาพอท่องคาถาหรือพอเวลานั่นเรียนขึ้นมามันก็สั่นขึ้นมาก็กลายเป็นเทพเป็นพรหมเนี่ยความเป็นจริงคนเราปกติเนี่ยพอไปถือพวกนี้แล้วก็กลายเป็นคนผิดปกติไอ้คำว่าผิดปกตินี่มันก็ถือว่าไม่สมบูรณ์แบบแล้วนะแต่ว่าถึงว่าเราจะต้องเชื่ออะไรให้มันถูกหลักถูกการแล้วเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยก็ไม่เห็นมีใครสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้มีคนทรงคนหนึ่งเนี่ยเคยมาวัดต้องฐานเขาเป็นคนทรงที่มีคนนับถือมากเขาก็ถือว่าเขามีพลังแผ่เมตตาไปคนโน้นหายป่วยคนนี้หายป่วยเวลาพูดเนี่ยก็พูดภาษาเทพงั้นเนี่ยเสร็จแล้วเขาก็ไม่เอาเงินเอาทองเพราะเขาเป็นคนมีฐานะร่ำรวยเป็นคนลูกครึ่งฝรั่งเขาก็เชื่อทางนี้มากเสร็จแล้วเอาเล่นเอาคนที่เป็นคนรวยๆทั้งหลายมีความรู้หลายติดตามกันมากมายเพราะเชื่อเพราะเขาทำไม่เอาอะไรแต่ก็แปลกนะเมื่อเขาทำไม่เอาอะไร
วันหนึ่งเขาไปเข้าทรงเขาไปทำพิธีโน่นที่มหาชัยตมาก็พอดีไปทำบุญที่บ้านนั้นด้วยพอเขาทำพิธีทำบุญยังไม่ทำบุญเขาก็ไปทำพิธีเปิดพิธีศาลพระภูมิก่อนพอเขาเข้าทรงปุ๊บเขาเป็นอีกคนเลยเดินกระเยงเพกกระเยงเพกเดินเป็นเหมือนคนแก่แบบประเภทที่แบบเดินไม่ไหวเนี่ยตัวเนื้อเขาตึงไปหมดเลยทั้งที่ปกติเขาเดินดีพอไปเข้าทรงปุ๊บเขาก็เดินเหมือนคนแก่เขาก็ต้องให้คนจุงเข้าไปทำพิธีที่ไอ้ศาลไอ้ฐานพระภูมิอ่ะเราก็รู้เลยว่าเนี่ยคนคนนี้นึกในใจเลยนะคนคนนี้ต่อไปต้องเป็นโรคอัมพาตต้องพิการทำแบบนี้เพราะเวลาเข้าทรงแล้วเป็นแบบนี้แล้วก็คนเจ้าของบ้านอ่ะเราก็ทักให้คนเจ้าของบ้านฟังคนเจ้าของบ้านเขาเป็นคนเขาก็เป็นเพื่อนกันอะไรเขาก็ไปเข้าแบบประเภทที่ช่วยเหลือเพื่อจะทำพิธีให้ค้าขายร่ำรวยเพราะก็เปิดร้านใหญ่โตเป็นซีฟู้ดเนี่ยแต่ก็ช่วยจะทำให้มันเจริญอะไรเงี้ยเขาก็เอาทั้งพระเอาทั้งเจ้าอะไรเงี้ยทั้งเราก็เลยพูดบอกเนี่ยคนคนนี้นะทำอย่างเงี้ยต่อไปจะกลายเป็นโรคอัมพาตจิตมันตอบมาเลยแล้วก็พูดออกมาเลยบอกเนี่ยถ้าทำแบบนี้ต่อไปจะกลายเป็นโรคอัมพาตไอ้เจ้าของบ้านบอกทำไมลุงพ่อไปว่าเขาอย่างนั้นล่ะเดี๋ยวเขาจะเป็นตามปากนะพระว่านมันเป็นตามปากไม่ใช่เป็นตามปากอาตมาหรอกการกระทำของเขาเป็นเองดูสิเขาอยู่ดีๆก็ทำตัวเองให้เป็นคนเดินไม่ได้ต้องให้คนอื่นจุงแล้วในลักษณะนี้อาตมาว่าเขาจะต้องเป็นคนอัมพาตถ้าเขาทำนี้เพราะอาตมาเองไม่ได้แช่งเขาแต่เห็นการกระทำนี้มันนึกขึ้นมาในใจมันสัมผัสขึ้นมาได้ว่าต่อไปจะต้องเป็นอัมพาตแล้วก็จริงพออีกไม่กี่ปีเขาก็เป็นโรคอัมพาตธรรมาก็ทำไงดีแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องของเราเพราะเราไม่ได้แช่งเขาเราพูดไปด้วยเมตตาเพราะเขาเดินทางผิดแล้วคนนั้นก็มาบอกในหลวงพ่อตอนนี้เขาเป็นอัมพาตแล้วทำไงก็เลยส่งยาไปให้กินส่งยาต้มบอกยาเนี่ยนะถ้าคนมีกรรมไม่มากเลยสามารถจะกินแล้วหายได้พอที่สุดเขาไม่หายเขาก็เป็นยันตายเป็นจนผอมลงน่าสงสารมากเขาก็ช่วยตัวเองไม่ได้เลยทั้งที่เขาเป็นคนทรงผู้วิเศษแล้วร้านนั้นก็ไม่ใช่จะแก้ไขปัญหาได้เพราะมันพวกมหาชัยเนี่ยเขาแข่งกันจนเขาเปิดร้านที่ไหนก็จะฮือไปกินแล้วก็ไอ้ร้านนี้ก็เปิดใหม่ขึ้นมาก็ต้องหาดนตรีหาคนมาร้องหาอะไรต่ออะไรคนถึงจะกินเปิดร้านไหนก็ฮือไปกินร้านนั้นพอนานๆก็หมดคนกินก็เจ๊งไปเป็นตามๆกับที่มหาชัยแต่เมื่อก่อนนะยินนี่จะเป็นไงไม่ทราบนะแข่งกันนี่ว่าก็แข่งขันกันนะคนงานก็เอาอยู่ร้านนี้เดี๋ยวก็พาไปร้านโน้นเอาร้านโน้นดึงไปเสิร์ฟร้านโน้นเดี๋ยวร้านนี้ดึงมารายได้ดีกว่าอะไรก็เพราะที่สุดคนที่บริหารก็ไม่ไหวพากันล้มพากันเจ๊งมีหนี้เป็นต้องเป็นล้านๆกันเนี่ยเพราะว่าคนเรามันค้าขายไม่โคกันอะไรเงี้ยมันแข่งกันเพราะที่สุดก็แข่งกันเจ๊งแข่งกันจนหมดและที่ร้านนั้นผลที่สุดก็ไปไม่รอดก็ต้องเปลี่ยนคนทำเปลี่ยนคนต่อไปไอ้พิธีนั้นไม่ใช่ว่าจะทำให้ร่ำรวยได้นะถ้าทำให้ร่ำรวยได้ก็ทุกบ้านก็คงร่ำรวยไปหมดเพราะทุกคนก็มีพิธีกันเหมือนกันเนี่ยเราก็เลยเห็นตัวอย่างหลายๆคนเนี่ยซึ่งไม่สามารถจะช่วยตัวเองได้ไอ้พิธีเข้าเจ้าก็ทรงก็ตัวเองก็รักษาตัวเองไม่ได้ตัวเองก็ต้องมาเป็นอัมพาตตายตอนนี้ที่เรานึกอะไรโดยมากมันจะเป็นไปอย่างนั้นเพราะมันมาสัมผัสมาโดนใจทำให้เราพูดทำให้เราเห็นอย่างนั้นเหมือนกับที่แบบตอนนี้เสร็จแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาไปเรียนโยเรเขาก็ยามเผยแพร่โยเรใหญ่เลยเขาก็เป็นคนมีความรู้ดีก็เสร็จแล้วก็มาหาธรรมะเขาก็มาโยเรมาช่วยโยเรเราก็นึกอยู่ในใจเนี่ยพวกคนโยเรเนี่ยนะเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันโยเรตัวเองไม่ได้เดี๋ยวมันก็ต้องเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดทำอะไรต่ออะไรใจมันนึกอย่างนั้นนะมันนึกเถียงคนโยเรแต่มันนึกเถียงในใจมันนึกว่า
มันเป็นเรื่องคำสอนพระเจ้าเนี่ยเป็นสัจธรรมซึ่งเป็นเรื่องแน่นอนเลยสังขารร่างกายเนี่ยเราเชื่อพระเจ้าเราก็เลยมองเห็นอะไรเป็นความจริงบอกเนี่ยเดี๋ยวพวกนี้มันก็เข้าโรงพยาบาลผ่าตัดมันก็โยเลตัวเองไม่ได้ช่วยกันไม่ได้ก็จริงพอไม่กี่ปีก็เขียนจดหมายมาบอกตอนนี้เขาป่วยเขาต้องเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดอะไรภายในของเขาอะดูสิโยเลคนโน้นโยเลคนนี้จะตั้งสำนักโยเลกันแต่ผลที่สุดก็ตัวเองก็ต้องพอป่วยแล้วก็ต้องไปผ่าตัดไอ้ที่เรานึกไว้มันก็เป็นความจริงไปหมดเพราะเราเห็นว่ามันเป็นความจริงอย่างนั้นดังนั้นจึงว่าที่เราจะเชื่ออะไรเนี่ยเราก็ต้องมีเหตุมีผลในการเชื่อและเรื่องกินมังสวิรัติความเป็นจริงกินมังสวิรัติเนี่ยคนที่กินมังสวิรัติเนี่ยมันก็จะเป็นอยู่ใหม่ๆถูกอบรมผูกอบรมเหมือนพระเทวทัตเนี่ยอบรมพระภิกษุ500องค์ให้เห็นว่าถูกต้องดูสิพระพุทธเจ้านะเมื่อก่อนน่ะสันโดษดีเดี๋ยวนี้พุทธเจ้าน่ะไปฉันข้าวในพระราชวังห่มผ้าจีวรอย่างดีซึ่งพระเจ้าปิดินเศรษฐีถวายซึ่งเป็นผ้าแพรกำพลหรือเป็นผ้าไหมอย่างดีราคาเป็นแสนแสนตำลึงอะไรเงี้ยไหมอย่างดีอะไรต่ออะไรเงี้ยก็เลยจะไหมกาสีอย่างดีในพุทธเจ้าก็ห่มอะไรต่ออะไรไปทานแต่อาหารของเศรษฐีมหาเศรษฐีก็เลยว่าพระเทวทัตก็บอกเนี่ยพุทธเจ้าหลงติดยึดเมื่อก่อนไม่เป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้ไม่สันโดษแล้วคนทั้งหลายก็เห็นสิคนเราเนี่ยพูดแบบนี้ไม่ใช่พูดแก้ปัญหาพูดสร้างปัญหาพูดยกตัวเองแต่ทำลายผู้อื่นอย่างนี้ไม่ใช่ธรรมะวินัยคนที่กินแล้วติเตียนคนอื่นว่าตัวเองกินอย่างนี้ถูกอย่างอื่นนั้นผิดนั่นก็ถือว่าไม่ถูกแล้วนั่นเป็นอคติแล้วไม่ใช่เป็นธรรมไม่ใช่เป็นวินัยเพื่อจะพูดเพื่อแก้ไขปัญหาก็จริงแต่นั่นเป็นการทำลาย